ไปที่บิ๊กวิงตอนนี้สับปะรดมีเต็มบ้านเลยคุณผู้ชมเลือกเอาเลยว่าคุณผู้ชมจะใช้สับปะรดแบบไหนแต่สับปะรดสำหรับเอามาทำแกงจะเป็นสับปะรดหวานอมเปรี้ยวจัดการหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆต้องบอกว่าชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วก็บีบเอาน้ำทิ้งไปก่อนจะหั่นก็ล้างด้วยเกลือซะก่อนนี่ลักษณะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเราก็ใส่เนื้อสับปะรดลงไปเลยพอใส่สับปะรดไปเนี่ยต้มไปสักครู่นึงน้ำจะออกเพราะฉะนั้นจึงต้องเคี่ยวนานให้น้ำจากเครื่องแกงเข้าไปซึมอยู่ในเนื้อสับปะรดมันถึงจะออกรสถ้าเมื่อไรทำแกงสับปะรดแล้วรับประทานก็เหมือนกินสับปะรดสดอันนั้นแสดงว่าทำไม่เป็นแล้วล่ะคุณผู้ชมอ่ะใส่ลงไปเคี่ยวไฟไปเรื่อยๆถามว่าใส่น้ำกะทิแค่ไหนก็พอท่วมสับปะรดดูสิความน่ารับประทานเคี่ยวนี่ท่วมสับปะรดแล้วนะพอท่วมสับปะรดเสร็จง่ายมากหอยจ้อหอยจ้อปูหอยจ้อไก่ตามใจอย่าทำเองเลยเสียเวลายุ่งยากฉันยังใช้วิธีซื้อมาเลยคุณอุ้ยแม่กระเด็นอุ้ยไปกันใหญ่อาใส่ลงไปซะนี่แบบนี้ประเดี๋ยวน้ำจากเครื่องแกงอ่ะน้ำจากรสชาติของหอยจ้อจะออกมาปนกับแกงนะเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสใส่เกลือป่นนิดหน่อยคุณผู้ชมทั้งที่มีน้ำปลาแล้วก็น้ำพริกแกงก็เค็มแล้วแต่ก็ต้องมีเกลือแล้วก็มีน้ำปลาใส่ลงไปนะคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวเราปรุงใหม่อีกรอบหนึ่งตอนนี้เราให้เคี่ยวไปสักพักแล้วค่อยชิมส่วนแกงเนี้ยหวานนำอย่าว่ากันคนบางคนไม่ชอบกินกับข้าวหวานก็ไปป้ายหน้าค่ะไม่ต้องรับประทานเมนูนี้นะใส่น้ำตาลปี๊บไปหน่อยหนึ่งแล้วก็น้ำมะขามเปียกอันนี้จำเป็นไม่ใส่นี่นะแกงไม่มีรสบอกได้คำเดียวพอใส่ลงไปเสร็จคนให้เข้ากันก่อนแบบนี้เคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันงวดแตกมันแล้วก็ชวนรับประทานแกงของเราได้ที่แล้วคุณผู้ชมจัดการปิดเตาซะนี่พร้อมที่จะตักใส่ถ้วยแล้วก็วันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าไม่ทานข้าวมีเส้นหมี่สดก็เส้นหมี่มาจัดการนึ่งซะแล้วก็มาจับให้มันเป็นคำๆมันดูพี่ผู้ดีนะคุณผู้ชมนี่เขาบอกว่าถ้าข้ามคืนนะสับปะรดจะช้ำฉ่ำชวนรับประทานมากมิติใหม่ของแกงของคนรุ่นใหม่ไม่ใส่กุ้งไม่ใส่เนื้อสัตว์อะไรเลยเอาหอยจ้อจากตู้เย็นช่องแช่แข็งลุยลงไปเลยคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมว่าน่าทานไหมภาษาวัยรุ่นเขาบอกว่าเก๋ผู้ชมช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีแขกนะมานั่งคุยเป็นเพื่อนและรับแขกกันก่อนนะแขกรับเชิญของอาจารย์นะคะเป็นนักร้องหนุ่มเกาหลีค่ะสูงโป่งขาวจมูกโด่งนะคะจะบอกอาจารย์ว่านี่เป็นเกาหลีเหนือนะ ช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูไส้อั่วปลามาฝากค่ะวิธีทำไส้อั่วปลาใส่พริกแห้งพริกขี้หนูแห้งเกลือไทยเสริมไอโอดีนขมิ้นหั่นท่อนข่าสับตะไคร้ซอยกระเทียมสับและหอมแดงสับลงในครกโขลกจนส่วนผสมเนียนละเอียดใส่พริกแกงที่โขลกเตรียมไว้เนื้อปลานิลอกไก่ผงขมิ้นใบมะกรูดต้นหอมผักชีซอสปรุงรสและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคลุกเคล้าให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในไส้คอลลาเจนมัดปลายอีกด้านเจาะด้วยไม้ปลายแหลมเพื่อไล่อากาศแล้ววางลงในหม้อทอดไร้น้ำมันย่างโดยใช้อุณหภูมิ160องศาฟาเรนไฮต์ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะ
เกลือไทยเสริมไอโอดีน2ช้อนลดเค็มเท่ากับ2ส่วน3ช้อนชาหรือประมาณ 3.5 กรัมสูตรนี้มีโซเดียมอยู่ประมาณ 2,590 มิลลิกรัมต่อไส้อั่วทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงไส้อั่วด้วยเครื่องปรุงที่เต็มช้อนจะมีโซเดียมอยู่ที่ 5,170 มิลลิกรัมเพียงแค่ปรุงลดลงโซเดียมก็ลดลงไปถึง 50% วิธีทำน้ำพริกอ่องมังสวิรัติใส่น้ำมันพืชและพริกขี้หนูป่นลงในภาชนะตั้งไฟแล้วผัดจนเข้ากันเทใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่กระเทียมสับผัดในกระทะใบเดิมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่มะเขือเทศสีดาผ่า4ส่วนเต้าหู้ขาวสับและเห็ดฟางสับผัดจนมะเขือเทศสุกนิ่มเติมน้ำและพริกชี้ฟ้าแห้งแช่น้ำปั่นละเอียดผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันรอจนกระทั่งเดือดแล้วปิดไฟตักน้ำพริกอ่องมังสวิรัติใส่ถ้วยเสิร์ฟหยอดหน้าด้วยน้ำมันพริกป่นที่เตรียมไว้จัดรับประทานคู่กับไส้อั่วปลาและผักที่เตรียมไว้เกลือไทยเสริมไอโอดีน1ช้อนลดเค็มเท่ากับ1ส่วน3ช้อนชาหรือประมาณ 1.7 กรัมสูตรนี้มีโซเดียมอยู่ประมาณ700มิลลิกรัมต่อน้ำพริก1ถ้วยโดยทั่วไปหากเราปรุงน้ำพริกสูตรนี้ด้วยเครื่องปรุงที่เต็มช้อนจะมีโซเดียมอยู่ที่ 1,995 มิลลิกรัมเพียงแค่ปรุงลดลงโซเดียมก็ลดไปถึง 65% อิ่มท้องด้วยเมนูลดเค็มแล้วชวนขยับกิจกรรมทางกาย150นาทีต่อสัปดาห์เพื่อลดพุงลดโรคกันนะคะ